สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Motoring ครับและวันนี้ผมอยู่ในสถานที่พิเศษนะครับนี่คือโรงงานของยนต์กิจเพื่อมาทดสอบเจ้าเกียร์คาร์นิวัลครับเกียร์คาร์นิวัลหลายคนทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าเป็นหนึ่งในรถที่ได้รับความนิยมมากๆสำหรับเจเนอเรชันที่3เปิดตัวช่วงปลายปีที่แล้วเรียกว่าเปิดตัวไล่ๆกันกับประเทศเกาหลีเลยนะครับแล้วก็เข้ามาทำตลาดในเมืองไทยยอดขายตอนนี้ก็อยู่ในระดับหลายร้อยคันนะครับที่เห็นอยู่เยอะๆหลายๆคันนั่นบอกไว้ก่อนนะมีเจ้าของหมดแล้วนะครับกำลังรอส่งมอบตอนนี้ PDI อยู่นะครับท่านใดที่มาดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมฉันยังไม่ได้รถมาแล้วมาแล้วนะครับมันมีล่าช้ามาจากประเทศเกาหลีนั่นเองนะครับสำหรับตัวนั้นเป็นอาเซียนโมเดลนะครับราคา1.4 ล้านหมดแล้วใครที่จองไว้แล้วรอรับรถได้เลยและตัวใหม่จะมีเวอร์ชันอาเซียนราคาถูกแบบนั้นไหมตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ารถเพิ่งออกมาแล้วก็ต้องดูผลตอบรับของตัวนี้ถ้าขายดีมีกำลังซื้อค่อนข้างสูงยอดขายเป็นไปได้สำหรับตัวใหม่นั้นจะชื่อว่า Carnival นะครับไม่ตัดคำว่าแกรนออกไปแกรนเนี่ยจะเป็นตัวเก่านะครับเล่าถึงสเปคเบื้องต้นกันก่อนนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.2 ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมแต่ว่าได้รับการอัปเกรดจาก Euro 4กลายเป็น Euro 4แล้วนะครับแล้วก็แรงม้าเพิ่มขึ้นมาเป็น202แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่441นิวตันเมตรนะครับมองว่าอันที่ออปชั่นสวยงามดูแล้วล้ำสมัยท่านชอบก็คือชอบเลยนะครับภายในนี่คือหัวใจสำคัญมากๆครับสำหรับเจ้าเกียร์แกรนด์คาร์นิวัลเกียร์คาร์นิวัลขออภัยนี่ฮะประตูเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าแต่เดี๋ยวก่อนเขามีฟังก์ชันพิเศษนะครับแค่เพียงคุณเดินมานี่นะฮะถือกุญแจมีกุญแจอยู่กับตัวเดินมาครับประตูครับเปิดครับเปิดขอร้องขอร้องเปิดให้เราเถอะนี่ฮะไม่ต้องทำอะไรแค่นี้ครับเงื่อนไขเขามีนะครับว่าจะต้องอย่างน้อยที่สุดคืออยู่ประมาณช่วงทางด้านหลังของประตูนะครับเพื่อที่จะให้ระบบรู้ว่ามันจะเปิดให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องใช้แต่เวลาปิดเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ตัวเราเองในการปิดนะครับจะไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนั่นคือฟังก์ชันนี้ครับฝาท้ายไฟฟ้าเปิดโดยอัตโนมัตินะครับนี่ฮะเพียงแค่คุณเดินผ่านเข้ามามีกุญแจอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ฝามันจะเปิดเข้ามาถ้ามุดเราถือของเนี่ยเราไม่ต้องไปเตะไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับแค่นั้นเองแล้วก็ปิดได้แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งถ้าบังเอิญว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดมันนะครับแค่เดินผ่านเฉยๆตอนล็อกรถเสร็จแล้วก็จะเป็นอะไรที่เหมือนผีหลอกครับอยู่ดีๆมันติดขึ้นมาได้เองนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าลักษณะการใช้งานของคุณนะครับว่าคุณใช้ต้องรู้นะต้องรู้ฟังก์ชันนี้นะครับแล้วถามว่าสมมติเราไม่ทำอะไรมันจะปิดเองไหมก็ทำให้ดูฮะเรียบร้อยฮะเห็นไหมครับไปดูออปชันอื่นกันต่อว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโดยเฉพาะภายในนะครับนี่ฮะแค่นี้ภายในครับก็ดูแล้วสวยงามดีนะครับเบาะนี่รูปทรงเป็นอีโคโนมิกใช้คำว่าอะไรอ่ะใช้คำว่าเหมาะกับสรีระร่างกายนี่นะครับคือตัวกลางเนี่ยถ้าเราไม่มีคนนั่งนะครับเราก็แค่พับมันมาก็จะกลายเป็นที่วางแก้วแล้วก็วางของมีจอนะครับจอทีวีนี่ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับสลูปมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังแอร์อยู่ข้างบนนี้ครบถ้วนนะครับแล้วก็สามารถปรับได้แอร์เนี่ยถ้าคุณนั่งแค่2คนทางด้านหน้าก็ใช้แค่2คนทางด้านหน้าได้แล้วก็ด้านหลังปิดได้ถ้าเปิดเราก็สั่งเปิดปิดตรงนี้ได้เบาะนั่งแถวสุดท้ายนะครับแถวที่9 10และ11นะครับวิธีพับเก็บก็ง่ายๆฮะดึงทางด้านหลังอย่างนี้ครับแล้วเขาก็จะพับแบนเรียบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆ 3-4 ใบนี้ได้อย่างสะดวกสบายมากๆแล้วถ้าอยากได้ที่นั่งกลับมาทำอย่างไรก็แค่ดึงเหมือนเดิมครับดึงมันขึ้นมาฮะใช้มือข้างเดียวเนี่ยดึงได้สะดวกแล้วก็ได้อรรถประโยชน์แบบเต็มๆมากๆฮะตัวนี้เป็นการดีไซน์ที่ยอดเยี่ยมของเจ้าเกียร์คาร์นิวัลนะครับและสุดท้ายแน่นอนทุกคนอยากรู้ว่าขับขี่แล้วเป็นอย่างไรนั่งตรงนี้นั่งได้ไหมรู้สึกอย่างไร
ไปติดตามกันดูฮะและเราก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องโดยสารของเจ้าเกียร์คาร์นิวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทดลองขับกันแบบชิวๆสบายๆครับเอาให้ครบนะครับทั้งในเมืองและนอกเมืองนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะฮะขออนุญาตเล่าสิ่งที่ชอบมากๆก่อนพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนเราขับรถเก๋งธรรมดาครับไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นรถที่ใหญ่หรือว่าเป็นเหมือนรถตู้คือถ้าเทียบกับการขับ H1 กับการขับ Majesty แล้วเนี่ยคนละเรื่องเลยนะฮะอันนี้เป็น feeling รถธรรมดาเลยเหมือนคุณอยู่ในซีดานใหญ่ๆสักคันนึงนะครับทั้งมุมมองทั้งความสูงของตัวรถรวมถึงถ้าคุณเป็นคนขับรถเองเนี่ยคันนี้จะเหมาะมากเพราะว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง H1 แล้วก็ Majesty แล้วเนี่ยนะฮะคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยมักจะเป็นพนักงานขับรถแต่เนี่ยเราคือเจ้าของเพราะฉะนั้นเกียร์เนี่ยเหมาะมากครับมันเป็นความรู้สึกของการเป็นเจ้าของรถจริงๆนะครับฟังก์ชันต่างๆสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้ผมก็เรียนตามตรงหลายๆวัสดุต่างๆเนี่ยหลายส่วนผมชอบมากดีไซน์ออกมาดีงามเลยครับแต่สิ่งนึงที่ไม่ชอบขอบอกก่อนเลยคือเจ้าเปียโนแบ็คเนี่ยมันสวยแต่ว่าเวลาขับรถกลางแดดแบบนี้ครับมันสะท้อนแล้วเข้าตาตัวหัวเกียร์ตัวปุ่มปรับเกียร์ที่เป็นแบบหมุนเนี่ยอันนี้เจ๋งมากใช้งานง่ายเพราะเราหมุนแค่ทีเดียวแล้วมันก็เข้าเกียร์ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าเขามีแพดเดิลชิปอยู่ตรงนี้ถ้าเราอยากเล่นเกียร์นะครับชุดที่อยู่ตรงนี้ครับชุดคอนโซลกลางใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมมากถ้าเรามีมือถือเราสามารถเสียบอย่างนี้ได้เลยและที่สำคัญคือมีที่ชาร์จแบบไร้สายนะครับปุ่มปรับต่างๆเป็นปุ่มแบบระบบสัมผัสแล้วนะครับรวมถึงตัวพวงมาลัยนะฮะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยน้ำหนักเบามือดีครับถ้าอยู่ในเมืองแล้วก็แต่ถ้าอยู่ถ้าวิ่งนอกเมืองเนี่ยถ้าความเร็วสูงๆขึ้นมาสักหน่อยเนี่ยนะครับก็จะหนักมือนะครับตัวคันเร่งแล้วก็ตัวแป้นเบรกเนี่ยก็เบามากด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอย่างที่บอกไปนะครับเดินทางไกลเนี่ยตัวเลขอัตราการบริโภคน้ำมันนั้นจะค่อนข้างดีแต่ถ้าใช้งานในเมืองเนี่ยฮะตัวเลขรายงานกันตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยไม่ขี้เหร่นะครับตัวเลขนี้โอ้ทัศนวิสัยกว้างดีมุมมองกว้างแล้วก็ตัวกระจกมองข้างใหญ่มากมันไม่ได้ใหญ่แบบเทอะทะนะครับจังหวะที่เราเร่งแซงหรือว่าเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยครับเฮ้ยมันเห็นหมดเลยมันเห็นชัดรวมไปถึงเซ็นเซอร์มันคอยเตือนด้วยนะว่าถ้ามีรถเนี่ยเขาจะเตือนเราให้ระมัดระวังนี่ได้ยินเสียงฮะถ้าอยู่ไกลๆผมแค่ตบไฟเลี้ยวนะมันมาเลยนะครับเขาก็เตือนว่ามีวัตถุนะให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับวิ่งกันแบบทางยาวๆความเร็วแบบคงที่นะครับบนเส้นมอเตอร์เวย์ความเร็วตอนนี้อยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงเครื่องยนต์นี่เบามากแทบไม่มีเลยนะครับจะมีก็แค่เสียงยางบนถนนเล็กๆน้อยๆครับรถทรงตัวดีครับการดูดซับแรงสะเทือนอันนี้บอกเลยว่ามันถ้าเจอหลุมเจออะไรเจอผิวถนนเนี่ยมันสะท้อนขึ้นมารับรู้ได้นะครับให้เรารู้สึกได้แต่มันไม่ถึงกับสะเทือนมากนะครับถ้าคุณขับออกต่างจังหวัดนะครับแล้วใช้ Cruise Control คันนี้เป็น Adaptive Cruise Control ด้วยนะครับความเร็วเนี่ยจะอิงตามคันหน้าครับถ้าคันหน้าช้าก็จะช้าด้วยแล้วก็จะเป็นถ้าเราเซตไว้เร็วกว่าถ้าข้างหน้าโล่งเขาก็เร่งขึ้นไปจนถึงความเร็วที่เราเซตไว้นะครับตอนนี้เราเซตไว้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเท่าที่กฎหมายกำหนดบนถนนเส้นนี้ณเวลานี้เป็น suggestion เป็นความเร็วแนะนำนะครับเดี๋ยวลองอัตราเร่งแบบเร่งแซงนิดนี่กดคันเร่งแบบคิกดาวน์รอบเครื่องไปประมาณ 4,000 รอบเสียงเครื่องเนี่ยคำรามได้ยินชัดเจนมากครับค่อยๆขึ้นไม่ได้ขึ้นแบบดึงดูดันแต่ประการใดนะครับค่อยๆขึ้นเลยนะครับเร่งแซงผมเร่งแซงให้ดูอีกครั้งนี่ฮะก็แซงได้ทันใจนะครับมันจะค่อยๆขึ้นไม่ถึงกับพุ่งทะยานออกไปดึงอะไรอย่างนั้นไม่อย่างเงี้ยคนหน้าข้างหลังจะชอบนะครับเพราะว่าเขาจะไม่เวียนหัวครับอ่ะเดี๋ยว
เดี๋ยวลองเปลี่ยนโหมดแล้วลืมบอกไปว่านี่เราขับอยู่ในโหมด Eco นะครับเป็นโหมดประหยัดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโหมดมีได้โหมดนี่เขามีโหมดสปอร์ตด้วยอ่ะโอ้ยพอเปลี่ยนโหมดสปอร์ตกระชับกระเฉงขึ้นว่าคือคันเร่งเนี่ยคันเร่งเนี่ยแตะนิดเดียวมาเลยมาเลยครับท่านผู้ชมนะครับเสียงเครื่องก็ดังกว่าปกตินิดนึงครับเพราะว่ารอบเครื่องจะสูงหน่อยนะครับอ่ะขออนุญาตปรับอีกโหมดนึงเป็นสมาร์ทโหมดอันนี้เขาบอกว่าเป็นโหมดที่ปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมการขับขี่นะครับตอนนี้เราวิ่งอยู่ความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงลมมีเสียงลมครับมีเสียงลมพอได้ยินอยู่บ้างกำลังจะเข้าโค้งที่ทางไปสนามบินนะครับเดี๋ยวจะเข้าด้วยความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อชั่วโมงนะครับเกาะอยู่นะเออดีนะเฮ้ยดีเลยอ่ะเนี่ยฮะการโยนตัวมีแต่น้อยนี่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเออมีโยนตัวบ้างแต่ไม่ได้เวียงเฮ้ยดีอ่ะดีเฮ้ยชอบอ่ะเอออารมณ์นี้จริงคือเข้าไปเนี่ยแล้วรู้สึกเลยว่ามันสมูทมันเรียบมันเนียนโอ้ดีครับและนี่คือการนั่งข้างหลังนะครับก็รับรู้ได้ถึงเสียงของยางที่บดถนนขึ้นมานะครับความเร็วตอนนี้อยู่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่งสบายครับเออผมว่าสบายการโยนตัวรู้สึกมีมากกว่าอยู่ตอนที่เป็นคนขับนะคนขับนี่รู้สึกว่าการโยนตัวน้อยกว่าแรงเหวี่ยงอะไรเนี่ยเออนั่งข้างหลังเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกได้ถึงการโยนตัวที่มากกว่าเบาะเองก็ถือว่าสบายอยู่แต่อาจจะผมเป็นคนตัวสูงนะครับสูง173นะเนี่ยต้องยืดตรงนี้มามันจะรับได้พอดีนะครับตำแหน่งนี้ถือว่าผ่านเราขยับเบาะหน้าเคลื่อนที่ไปสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็มานั่งในตำแหน่งแถวที่3นะครับตอนนี้ความเร็วเท่าเดิมนะครับประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ถนนเส้นเดิมเลยเสียงผมรู้สึกว่าได้ยินดังขึ้นกว่าเดิมนะครับดังกว่าอยู่แถว2แล้วก็ดังกว่าคนหน้านะครับสำหรับเสียงยางบนถนนนะเสียงเครื่องยนต์ไม่ได้ยินสบายๆมีพื้นที่สำหรับวางแก้วน้ำได้ตรงนี้แคบกว่าแถว2แน่นอนครับแล้วก็รับรู้ได้ถึงแรงสะเทือนที่มากกว่าอันนี้ต้องยอมรับถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้สบายไหมก็โอเคนะครับไม่สบายเท่าแถว2แน่นะครับเข่าพอดีไม่ชนนะครับแล้วก็ตัวหมอนี่ต้องทำให้สูงนิดนึงครับถึงจะโอเคอยู่แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องความเย็นนะมีแอร์นี่เขามีแอร์อยู่ทางด้านบนเป่ามาเป็นแอร์แถว3ด้วยก็เย็นสบายในแง่ของความร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะครับเย็นสบายหายห่วงครับตำแหน่งที่นั่งที่9 10 11นะครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยนั่งได้ฮะเฮ้ยนั่งได้อ่ะดูครับผมไม่ได้เลื่อนเลยนะผมไม่ได้เลื่อนบอกตัวแถวที่3เลยนะผมมาอยู่แถวที่11เลยถามว่านั่งได้ไหมผมนั่งได้นะเข่าชันนิดนึงนะครับแต่ไม่ติดนะครับพอดีเป๊ะเลยฮะมีระยะห่างเหลืออยู่ประมาณแค่นี้ครับนั่งได้ข้างหลังร้อนคือรู้สึกได้ฮะไอละอุมันมาเพราะคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตัวไอเย็นอ่ะมีมาจากทางด้านหน้านะครับเสียงใกล้เคียงกับการนั่งแถว3ครับไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่แล้วก็แรงสั่นสะเทือนนี่ต้องยอมฮะเพราะว่ามันอยู่ด้านท้ายสุดแล้วก็จะรับรู้ได้มากกว่าในตำแหน่งอื่นๆนะครับการโยนตัวมีมากกว่านะครับถ้าวิ่งกันไปทางยาวๆสัก120กิโลเมตรเมื่อยผมว่าเมื่อยแต่ถ้าตรงเนี้ยเป็นคนเดียวนะแล้วนอนไปนะได้อยู่นะว่ามันจะเป็นการนั่งชันเข่านิดนึงฮะเห็นอันนี้เข่านิดนึงคือถ้า
ถ้าเบาะหลังตัวเนี้ยมันสูงขึ้นไปอีกหน่อยนึงมันจะรับพอดีแต่ว่าตรงเนี้ยพอมันเตี้ยเราก็จะต้องเหมือนเรานั่งชันเข่าอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเป็นชั่วโมงนี้ก็เมื่อยแน่นอนครับท่านผู้ชมก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดลองขับอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเจ้าเกียร์คาร์นิวัลคันนี้นะครับโดยสรุปรวมแล้วเหมาะมากสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่นะครับ7คนเนี่ยกำลังสวยๆเลยเหมาะกับคนสูงวัยใช้งานในเมืองคล่องตัวนะครับเมื่อหันไปมองที่ค่าตัวครับ 2,459,000 บาทสำหรับรุ่นท็อปคันนี้เฮ้ยได้ออปชันความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าไม่อยากได้ออปชันความปลอดภัยตัดบางส่วนออกไปบางท่านอาจจะมองว่าไม่จำเป็นก็มาเลือกรุ่นล่างนะครับราคาอยู่ที่ 2,144,000 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจดีทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ชอบขับรถเองและมีครอบครัวใหญ่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับเจ็บอ่ะไม่ถึงขานะรถอ่ะเจ๋ง